YG ออกลงปกป้องโลเซ่ต่อข่าวลือที่ทำให้เธอเสียหาย YG ค่ะออกมาประกาศตอบโต้อย่างรุนแรงต่อข่าวลือเรื่องยาเสพติดข่าวลือที่แพร่กระจายอยู่นั้นเป็นข่าวปลอมอย่างชัดเจนนะคะเรากำลังดำเนินการทางกฎหมายกับการกระทำที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนแล้วก็ทำให้ศิลปินของเรานั้นเสียชื่อเสียงและก็กำลังติดตามเรื่องแล้วก็จะตอบโต้อย่างรุนแรงโดยไม่มีการประนีประนอมใดๆทั้งสิ้นนะคะก็ตามนั้นเลยค่ะข่าวลือมันไม่เป็นความจริงนะคะแล้วก็คราวนี้ค่ะ YG เอาจริงๆนะคะส่วนข่าวอื่นๆในเกาหลีเนี่ยตอนนี้เห็นบอกว่ามีการเอาข่าวนะคะที่นักวิจัยมช.ตั้งชื่อดอกไม้ที่เพิ่งค้นพบใหม่ว่าบุหงาและลิซ่าค่ะไปออกข่าวอย่างตื่นเต้นนะเขาก็ตื่นเต้นกันมากๆนะคะบอกว่าโนลิซ่าค่ะได้รับความสนใจจากแฟนๆชาวไทยเป็นอย่างมากทุกการเคลื่อนไหวของเธอค่ะกลายเป็นประเด็นร้อนและก็ถูกพูดถึงจากสื่อนะอย่างต่อเนื่องเมื่อเธอค่ะบอกว่าคิดถึงลูกชิ้นยืนกินนะคะแฟนๆค่ะก็พากันไปซื้อตามล่าสุดค่ะยาดมที่น้องถือในรูปนะคะก็ขายจนหมดเกลี้ยงกันเลยทีเดียวก็เป็นความเคลื่อนไหวนะจากฝากฝั่งเกาหลีส่วนที่อเมริกาค่ะเขาก็กำลังตื่นเต้นนะกับตารางงานโคเชล่าตอนนี้ออกมาแล้วนะคะแบ็คพิงค์ขึ้นเล่นคอนเสิร์ตเวลาไทยก็คือ11โมงเช้าของวันอาทิตย์ที่16เมษายนที่จะถึงนี้ก็สามารถค่ะไปกดติดตามนะคะช่อง YouTube ของงานโคเชล่าได้เลยนะคะก็เดี๋ยวพอถึงเวลาเนี่ยเขาก็จะมีการไลฟ์สดให้กับเราได้ดูกันแอดก็ออกอัปเดตข่าวสารแล้วก็ความเคลื่อนไหวใหม่ๆนะคะมาเล่าสู่กันฟังแล้วเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า